เอาละครับหลังจากที่เราตลบอบอวนนะครับกับการปิ้งย่างนะฮะสเต๊ะตับหมูของเจเจ้นะครับก็บอกได้เลยว่าอันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเมนูแล้วกันที่อยากจะนำเสนอฝรั่งเลยนะครับตับหมูวายแดงครับนี่น่ากินมากๆหนึ่งเคล็ดลับนะฮะที่อันนี้ผมถ่ายทอดเคล็ดวิชาให้คุณเลยนะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องท่องจำเอาไว้เลยนะฮะถ้าคุณอยากจะทำเมนูอร่อยๆแบบนี้ความเร็วครับเมนูนี้ขึ้นอยู่กับความเร็วเท่านั้นคุณจะมาแบบพิธีรีตองแบบค่อยๆหมักแล้วก็มานั่งปิ้งทีละด้านไม่ได้อันนี้คือแบบปุ๊บด้วยความที่ตับของเราเนี่ยอย่างที่บอกนะคนที่ชอบทานจริงๆเขาจะชอบแบบไม่ได้สุกมากไม่ได้แห้งมากแล้วขั้นตอนอันนี้เนี่ยคือเราคือใช้เวลาการหมักแค่แป๊บเดียวให้เขาได้ซึมรสชาติมีสมุนไพรนิดหน่อยแล้วก็ไปผัดบนกระทะร้อนๆเลยแป๊บเดียวคุณก็เสิร์ฟได้เลยค่ะดังนั้นขั้นตอนแรกนะครับเราจะหมักตัวตับหมูก่อนเหมือนกันเลยนะครับเมื่อกี้ของเขาหั่นเป็นชิ้นๆของเราก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้เหมือนกันแต่อาจจะหนากว่านิดนึงนะครับนำตับหมูนะครับหั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในอ่างผสม1เคล็ดลับเลยคือชื่อของเราบอกว่าเป็นตับหมูผัดวายแดงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะใส่วิสกี้เข้าไปหมักในตับก่อนอันนี้คือเราเอาแค่ประกอบอาหารนะไม่ได้แบบมาชงดื่มกันดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเวลาไปผัดปุ๊บแอลกอฮอล์ก็ระเหยไปอย่าได้กังวลอย่างที่บอกว่าตับเขามีกลิ่นอะนะคุณอะไรเนี่ยน่ากินนะอ๋อตับเขามีกลิ่นดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องเอากลิ่นของวิสกี้เอาแอลกอฮอล์เนี่ยเข้ามาดับตรงนี้หน่อยครับไม่ต้องคนเยอะกระเทียมนะครับบุบบุบหน่อยนะฮะเขาจะได้ infuse what else ไอ้ผมจะใส่ซีอิ๊วหน่อยครับคืออยากได้แบบเอเชียนง่ายๆคือมีวิสกี้มีกระเทียมนะครับแล้วก็มีซีอิ๊วขาวค่ะครับแล้วก็ขอพริกไทยพริกไทยป่นเลย black pepper บุบบุบแบบนี้นะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็สุดท้ายนะครับน้ำตาลทรายคือปรุงรสจนเสร็จอะปรุงจนเสร็จอะแป๊บเดียวเท่านั้นคนให้เข้ากันนะฮะคือน้ำตาลอาจจะไม่ได้ละลายในตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะไปละลายในกระทะแต่ว่าให้เข้ากันก่อนแกล้งลืมไว้ประมาณแค่5นาทีแกล้งลืมเอ๊ะคนอ่ะกี่โมงแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนี้คุณเปิดไฟไว้เลยนะเอาให้กระทะร้อนที่สุดเท่าที่จะร้อนได้นะครับเอาละครับพอได้ที่นะครับคืออะไรครับร้อนมากๆแล้วร้อนมากๆอ่ะเนยนะครับแนะนำถ้ามีเนยละลายดีกว่าครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่มีไม่เป็นไรรีบทำครับเฮ้ยเอายังฮะใส่เลยนะครับ1 2 3ปึ๊บเอาช้าอยู่ยายเอาคนโหเต็มปอดเลยเบาๆคุณผมคนปุ๊บคุณก็มาสะบัดเนี่ยคุณจะเอายังไงสังเกตดูไฟของเราแรงๆนะครับพอคนปุ๊บเนี่ยตับเริ่มสุกแล้วน่ากินจังเลยแอลกอฮอล์ละหายระเหยไปหมดแล้วคุณใส่เลยวายแดงนะฮะสำหรับประกอบอาหารเท่านั้นไฟต้องแรงมากๆนะครับคุณอย่าความร้อนตกสังเกตดูตับของเราเนี่ยด้วยความที่เราหั่นชิ้นหนาข้างในเขาอาจจะยังพิงกี้อยู่น่ากินมากเลยอ่ะกลิ่นหอมจังเลยอ่ะอ่ะพร้อมเสิร์ฟเฮ้ยเมนูแบบอีซี่อ่ะอุ้ยหอมมากอ่ะนี่ไม่ได้ใส่หอมเลยนะครับไม่รู้หอมจากอะไรถือว่าถึงก็ถอยห่างเลยอ่ะฮะแล้วครับหอมน่ากินแบบนี้ตับของเรากำลังสุกได้ที่ปิดไฟทันทียกขึ้นเลยดูเนี่ยคุณงอทำไมอ่ะไม่เอาให้เห็นว่ามันแบบมันนุ่มมากมันน่ากินมากจริงๆหลายคนบอกว่าเอ้ยน้องๆหนูๆกินได้ไหมเห็นทั้งวิสกี้ทั้งไวน์มันระเหยไปหมดแล้วร้อนขนาดนี้นะอยากจะบอกเลยว่าแบบถ้าชอบทานตับนี่เป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้ลองห้ามพลาดนะฮะอุ้ยตายแล้วแถมหน่อยตายแล้วตายต้องแถมอ่ะต้องยังไงก็ต้องมีอ่ะโอเคคุณขอพาสลีย์สักช่อหนึ่งนะครับเรียบร้อยแล้วครับเมนูง่ายๆแบบนี้เลยนะครับตับหมูวายแดงครับเรียกได้ว่าน่าอร่อยน่ากินทั้ง2เมนูเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่เลยนะฮะเต๊ะตับหมูหรือว่าตับหมูวายแดงนะครับเป็นอีก2ไอเดียที่เอาตับหมูมาทำเมนูอร่อยๆทำทานที่บ้านค่ะรับรองเลยว่าหลังจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณตุ๊กมีตับหมูแล้วไม่รู้จะทำเมนูอะไรเนี่ยนะ
2เมนูนี้เป็นอีก2เมนูแนะนำเลยค่ะนอกเหนือจากคุณตุ๊กนะครับนะฮะคนไหนนะฮะดูอยู่มีคำถามคาใจคำถามคาครัวนะฮะก็แจ้งพวกเรามาได้นะครับเดี๋ยวเราจัดให้หมดเลยนี่หมดเวลาแล้วค่ะกับเต็มปากเต็มคำนะคะกลับมาพบกับนานาและเทดดี้ได้ใหม่ทุกวันศุกร์ค่ะทาง Workpoint TV หมายเลข23เวลาบ่าย 3:30 วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ2เมนูสุดเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์มัสมั่นเอ็นแก้วใครที่ไหนเขาจะเอามัสมั่นมาทำกับเอ็นแก้วคุณเคยกินมัสมั่นเนื้อสูตรอาจารย์ยิ่งศักดิ์หรือเปล่าเคยกินมัสมั่นเนื้อเหมือนวันนี้อาจารย์ลืมซื้อเนื้อมาแต่ซื้อเอ็นแก้วมาผมจะทำแบบนั้นเลยเดะๆเป๊ะๆเลยของนานาจะเอามาทำเป็นบะหมี่อบหม้อดินเอ็นแก้วค่ะก็คือบะหมี่น้ำนั่นแหละนะคุณก็เป็นแหมฟอร์มเยอะบะหมี่เนื้อตุ๋นนะตั้งชื่อให้